ครับผมแม็กจากร้านอยู่กับแม็กคอยครับวันนี้เราจะมารีวิวรถของรถ WL Roy นะครับแต่เราไม่ได้รีวิว2ตัวนี้ครับเรารีวิวคันนี้นี่เขาดูให้ดูนี่ตัวนี้ครับรุ่น K989 นะครับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนเลยนะแพ็คเกจสวยงามมากครับสวยงามนะครับใหญ่กว่าตัวรถซะอีกนะเดี๋ยวเรามาแกะตัวรถกันเลยนะตัวรถก็จะเป็นสายรัดเคเบิลไทยเหมือนกันนะสีดำนะครับเป็นสายรัดเหมือนกันเขาล็อกมาให้ตัวเล็กมากเลยนะครับคือเขาแถมให้กับรถอย่างเดียวนะคื
แรกแต่มอเตอร์กับแบตที่เหลือคือเทอร์โบนะตัวนี้แบตเป็นแบตอะไรครับตัวนี้เป็นแบตแบตลิโพครับลิโพปลั๊กแดงนะครับ กี่โวลต์วางแบตแบบนี้นะครับสีแดงมันขึ้นอยู่ข้างบนนะให้วางแบบนี้ครับแล้วก็ดูหัวดีๆครับมันจะมีอยู่แต่นะแป๊บนึงนะครับแต่ตรงนี้มันอะไรอ๋อต้องเสียบตรงนี้ครับไม่ได้เสียบปลั๊กแดงไม่เกี่ยวครับเสียบปลั๊กขาวครับปลั๊กขาวเกี่ยวครับเสียบเข้าไปรีโมทแต่อย่าลืมแต่รีโมทนะรีโมทแต่ทารีโมทด้วยครับก่อนเลยครับมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ ให้เราเปิดเนี่ยเลื่อนมาทางด้านปึ๊บพอเรียบร้อยแล้วนะครับไฟมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับโอเคแล้วเรามาใส่บอดี้ก่อนเลยนะตอนนี้อย่างลองยังไม่ต้องใส่ดิลองฟังเสียงดิตัวนี้มันขับเคลื่อนเป็นยังไงแบบไหนนั่งลงกระดิ๊บนั่งลงก่อน
็เลยเล่นตามมือครับความเร็วนะครับมันอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมคิดก่อนยังไม่บอกความเร็วนะตอนนี้ขับ4นะครับครับตัวนี้ขับเคลื่อน60บวกครับแล้วก็มอเตอร์นี่ลุงเล็กเลยแต่ว่าความเร็วนี่ไม่ตามมอเตอร์เลยครับฟังคนคนเลยนี่ครับแรงกว่ารถตัดหญ้าเร่ๆจะสงสัยวันนี้ก่อนเลยนะมันสามารถเลี้ยวได้นะมันยังไม่ถึงใช่ไหมลูกส่งเมื่อวานมันต้องถึงวันนี้สิครับส่งเมื่อวานนี้ครับถึงวันนี้แล้วครับถึงวันนี้ครับโดยประมาณครับไม่แน่ใจนะทางเคอรี่เป็นคนส่งอ่ะลูกแต่ส่งของไปแล้วเดี๋ยวเช็คในระบบให้เนาะครับผมตัวนี้เร็วครับเล่นสนุกครับได้ครับเดี๋ยวถ่ายให้นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคไหมแล้วกดนานๆน่ะนิ้วไหม้เลยเอ้ามาอ๋อนะครับเราก็แตะเก็บ
ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับดูกันเยอะๆนะครับ